วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับกลับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับกับโฮมทัวร์บ้านผมนะครับไม่ได้อัปเดตบ้านมานานนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเฮ้าส์อัปเดตของบ้านผมนะครับว่าทำถึงไหนกันแล้วไปกันเลยครับไปไหนอ๋อเอาเหรนี่นะครับผมครั้งที่แล้วหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นแค่ตัวโครงเปล่ายังไม่ได้เห็นแบบวัสดุที่มาปิดอะไรมากมายนะครับรอบนี้ผมจะพามาดูนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยค่อนข้างมีวัสดุมาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแบบแฮปปี้มากนะหลายๆคนก็จะน่าเห็นกิจกรรมที่ผมทำนะครับว่าผมเป็นคนที่รักรถแล้วก็ชอบขับรถมากเพราะฉะนั้นส่วนแรกที่เสร็จแล้วของบ้านเนี่ยก็คือโรงจอดรถของผมครับคือตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับโมโนโทนมากสีขาวดำเทาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่วินสถาปนิกของผมก็ออกแบบแบบชอบอะเก่งเลยแหละเนาะผมจะเป็นคนชอบอะไรที่แบบมีวอลลุ่มไม่ชอบแบบเท็กซ์เจอร์ดำทีเดียวข้างหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นที่เก็บของนะเป็นที่เก็บของแม่นี่เปิดได้ไหมนี่นะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นทางขึ้นลงเรือนแพ็คลาสของเขาปิดหยุดไม่มีตรงไหนที่เสียพื้นที่ไปเลยนะครับสีอันนี้เขาเรียกว่าซาฮารานะครับผมก็ชอบมากเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยคือดีเนาะผมชอบวัสดุอะไรแบบนี้มากส่วนตัวสีดำผมก็ไม่ได้เป็นแบบสีดำแบบ 100% นะครับก็จะมีความเฉดออกเทานิดนึงผมชอบไฟ LED หรือว่าอะไรที่เป็นไลติ้งที่แบบวิ่งอย่างนี้มากเวลาเขาเปิดเขาจะตกลงมากระทบกับพวกตัวรถมันก็จะมีพวกเคิร์ฟมีเงาส่วนโค้งอะไรพวกนี้เวลาไฟเขากระทบเนี่ยคือเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเซ็กซี่มากชอบจริงๆนี่อีกอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับในยุคนี้เป็นยุคของรถยนต์ไฮบริดเนาะแล้วอีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อนะว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยอาจจะหายไปหมดโลกเลยด้วยซ้ำเนาะแล้วจะเปลี่ยนเป็นฟูลอิเล็กทริกแน่นอนว่าบ้านผมเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะติดตั้งเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ชาร์จรถ EV นะครับแล้วผมก็เลือกแบรนด์ของซีเมนต์นะครับซีเมนต์เนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำของเยอรมนีนะครับผมจะชอบเยอรมันคุณภาพมากนะดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามเข้ากับโรงรถผมมากๆเลยเนาะรถยนต์ทั่วไปที่เราซื้อเวลารถยนต์ EV เนี่ยเขาก็จะแถมตัวสายชาร์จมาให้กับเขาเนาะแต่สายชาร์จพวกนั้นเนี่ยจะมีแรงชาร์จแค่ 2-3 กิโลวัตต์อย่างตัวเนี้ยอันนี้คือแรงชาร์จ 7.4 กิโลวัตต์มันจะชาร์จได้เร็วกว่า 2-3 เท่าเลยอันนี้อยากอธิบายให้เป็นความรู้ของคนทั่วไปเนาะตัวหลักๆของตัวชาร์จเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือมี 7.4 กิโลวัตต์กับ22กิโลวัตต์ถามว่าเฮ้ยทำไมตัวเลขเยอะกว่าแล้วทำไมผมเลือกติด 7.4 เพราะ 7.4 เนี่ยจะเหมาะกับรถยนต์ที่เป็นไฮบริดเขาจะช่วยถนอมแบตรถยนต์นะครับถ้าใครที่ใช้เป็นฟูลอิเล็กทริกเลยจะต้องเลือกติด22กิโลวัตต์นะครับเขามีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่ชื่อว่า RCD ซึ่ง1ป้องกันไฟรั่ว2ป้องกันไฟดูด3ป้องกันไฟไหม้นะครับข้อดีอีกอย่างคือเขาจะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Sifinity Go เราสามารถกดชาร์จกดหยุดชาร์จแล้วก็สามารถดูสถิติการชาร์จของเราย้อนหลังได้ด้วยทั้งหมดเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าไฟฟ้าของผมเนี่ยมาจากไหนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดาดฟ้าของบ้านผมนะครับและแน่นอนว่าบ้านเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับที่ต้องการประหยัดพลังงานเนี่ยต้องมีสิ่งนี้ไว้ครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านผมครับจริงระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยควรจะศึกษามากๆเลยนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเขาคืนทุนให้เราแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีคำถามมากมายอยู่ในหัวว่าเฮ้ยติดแล้วจะคุ้มทุนไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำมาเนาะจากที่ผมถามมาจากพี่ๆที่บริษัท A Solar เนี่ยนะครับซึ่งผมคุยมากับหลายเจ้ามากมาจบที่ A Solar ที่นี่เลยระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยหลักๆแบ่งเป็น2ระบบด้วยกันอย่างแรกก็คือ on gridแบบที่2ก็คือ on-grid hybrid ซึ่งเป็นแบบที่บ้านผมเนี่ยใช้อยู่นะครับจะทำงานควบคู่กับแบตเตอรี่ที่สำรองพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ครับแบตเตอรี่ที่ผมติดตั้งไว้สามารถใช้ตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับพอใช้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่จนหมดเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่การใช้ไฟฟ้าโดยปกติทันทีครับทางบริษัทเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะครับมีการคำนวณว่าอีกกี่ปีเนี่ยถึงจะคืนทุนกับสิ่งที่เราลงทุนไปในแผงโซล่านะครับบ้านผมใช้ติดทั้งหมด20กิโลวัตต์โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีในการคืนทุนนะครับการติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนดาดฟ้านะครับจริงๆมีอีกหนึ่งข้อดีครับสำหรับบ้านโมเดิร์นอย่างของผมนะครับซึ่งเป็นหลังคาเหลี่ยมนี่นะฮะจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเขามีแก๊ปช่องว่างตรงนี้นะครับอันนี้ทางบริษัท NK เนี่ยวิศวกรของผมเนี่ยแจ้งมานะครับว่าการที่เราติดแผงโซลาร์ไว้อย่างเงี้ยช่วยลดความร้อนบ้านไปได้ระดับนึงแบบ
เยอะมากๆเลยแหละเพราะว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะไม่ได้โดนหลังคาบ้านโดยตรงคือจะโดนโซล่าเต็มๆเลยตรงนี้ก็คือมีลมโฟลว์ผ่านก็ทำให้บ้านผมไม่ร้อนเป็นผลประโยชน์อันนึงที่เราได้จากการติดโซล่าด้วยแหละนะครับแล้วก็หลายๆคนจะถามถึงเรื่องการเมนเทนแนนซ์หรือว่าวิธีการทำความสะอาดต้องบอกว่าตัวกระจกเนี้ยเป็นกระจกนิรภัยนะครับผมสามารถเอาน้ำราดบนแผงนี้ได้เลยแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดไปได้เลยนะครับผมเองอ่ะจะปีนขึ้นมาแบบทำความสะอาดเองด้วยซ้ำอ่ะเนาะก็ดีครับเป็นอะไรที่ดูแลง่ายครับผมบริษัทเอโซล่าเนี่ยเขารับประกันแผงโซล่าเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ย25ปีนะครับแล้วก็รับประกันตัวอินเวอร์เตอร์ด้านล่างนะครับเป็นเวลา10ปีเรียกว่าเป็นจุด one stop service เพราะเขามีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับสมมุติว่ายังอยู่ในระยะที่ครอบคลุมสัญญาเนี่ยเวลาแผงพังหรือมีปัญหาเนี่ยทางเอโซล่าก็จะเข้ามาดูแลให้ทันทีเลยครับอยู่อย่างสบายๆปลอดภัยแล้วมีอะไรก็อุ่นใจนะครับติดต่อเอโซล่าให้เข้ามาดูแลบริการได้ตลอดเลยนะครับผมจริงจะบอกว่าสีนี้มีที่มาที่ไปนะเป็นสีที่อยู่ที่บ้านเก่าเวลาเราย้ายมาอยู่บ้านใหม่แม่ก็บอกว่าเราอยากได้ความรู้สึกที่แบบมีอะไรที่อยู่บ้านเก่าของเราติดมาก็เลยเลือกใช้สีนี้เป็นสีที่เหมือนผูกพันนะอยู่บ้านเก่ามาเป็น10ปีนะครับผมนี่ห้องพักนะครับจะเห็นว่าอินทีเรียก็เริ่มเข้าแล้วนะครับเป็นตู้บิวอินนะครับตู้บิวอินของผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะใช้เป็นโครงไม้สักทั้งหมดเลยนะครับผมไม้สักก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปลวกหรือว่าการผุการพังในอนาคตในระยะยาวแบบหลัก10ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างนึงอะเนาะที่แบบใช้ไม้สักไปเลยสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ห้องแม่เขากำลังปลูกผนังอยู่เอาละครับมีเรื่องนึงที่ผมทำใจมาหลายเดือนมากเลยนะก็คือต้นจามจุรีของผมนะครับเขาไม่รอดแล้วนะฮะเหมือนเขาโดนน้ำคอนกรีตตอนนี้เขาไม่เหลือใบอะไรเลยแล้วลำต้นก็ดำไปหมดเลยทางเดียวนะครับก็คือต้องเอาเขาออกไปนะครับแม่ผมก็เสียใจมากเนาะแต่เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยขอถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วกันว่าครั้งหนึ่งเคยมีเขาอยู่ตรงนี้เนาะตอนที่แม่ผมซื้อที่ดินเจ้าของเก่าเขาแบ่งขายแค่ฝั่งด้านขวาคุณแม่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่รักต้นไม้ต้นนี้เห็นแล้วแบบอยากให้เขาอยู่กับเราก็เลยบอกเจ้าของบ้านว่าขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมจะได้เอาต้นไม้จามจุรีนี้อยู่กับเราไปตลอดเลยเสียใจใครพอทราบไหมครับว่าถ้าต้นใหม่ที่จะลงควรจะเป็นต้นอะไรประมาณไหนช่วยแนะนำหน่อยนะครับผมใจหายบ้านเราทุกอย่างอลูมิเนียมก็เข้าเรียบร้อยนะครับลืมแนะนำก่อนนี่พี่โอปอสวัสดีค่ะเป็นรุ่นพี่คนสวยของผมนะครับพี่มหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติเมื่อก่อนเป็นพี่วาเฮ้ยเขาเรียกว่าเป็น MC อ๋อ MC ดูแลน้องอย่างดีคือจะบอกว่าพี่โอปอเนี่ยน่ารักมากนะครับพอรู้ว่าสร้างบ้านก็กริ้งมาหาผมเลยเพราะว่าพี่โอปอเนี่ยทำบริษัทที่ผลิตกระจกชื่อบริษัทอะไรพี่ชื่อบริษัท Pioneer Safety Glass ค่ะหรือว่าบริษัทในเครือ Pioneer Group ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจกแล้วก็ผู้แปรรูปกระจกมีประสบการณ์มากกว่า30ปีค่ะขออย่างวันนี้จริงๆที่ให้พี่โอปอมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่โอปออธิบายทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยฟังผมไม่รู้เบื่อกันหรือยังกันเนาะก็อยากให้พี่โอปอมาช่วยอธิบายเนาะหลักๆที่ผมคอนเซิร์นเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีแดดความร้อนเนี่ยทะลุตลอดมากนะครับแล้วก็เรื่องการถนอมวัสดุภายในผมก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้มากจริงๆเนี่ยบ้านข้างในเรียกว่าทางบ้านดีกว่าทางบ้านก็อยากให้ใช้กระจกที่ดีแนะนำกระจกที่เป็นกระจกนิรภัยด้วยแล้วก็เป็นกระจกที่ประหยัดพลังงานด้วยเรียกว่ากระจกโลอีใช่กระจกโลอีก็คือย่อมาจาก low emissivityemissivity เป็นกระจกที่แผ่ความร้อนเข้ามาต่ำแต่ให้แสงสว่างเยอะนั้นจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะสีสว่างติดแล้วรู้สึกว่ายังมองเห็นวิวที่เป็นสีธรรมชาติอยู่แล้วก็รู้สึกแบบเย็นเย็นมากเย็นมากตอนเย็นเออคือมันเย็นมากเพราะกระจกมันดีก็คือความร้อนเข้ามาได้น้อยมากอยู่รู้สึกว่าเย็นกายเย็นใจเวลาใครมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบ้านนายมันเย็นเลยอะเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนมาบ้านเพื่อนไม่ได้พูดถึงใครเลยเพื่อนแบบกับเพื่อนพิเศษเพื่อนปกติได้หมดได้ที่สำคัญนะนอกจากโลอีแล้วก็คือเป็นกระจก laminated glass คืออะไรครับกระจก laminate นั่นแหละคือกระจกที่มีความเป็นนิรภัยที่กระจก2แผ่นมารวมกันแล้วก็ใส่ฟิล์มตรงกลางกัน UV ด้วยเวลาแบบสาวๆมาบ้านไปยืนดูวิวแล้วแดดลงหน้าแล้วมันแบบ
เฮ้ยไม่เป็นฝ้าอะไรอย่างงี้ความเรื่องความร้อนกัน UV แน่นอนเรื่องแอร์ก็เป็นอีกอย่างนึงอ่ะเนาะที่ตะวันออกฝั่งนู้นฝั่งนี้คือทิศตะวันตกหลังเที่ยงไปเนี่ยแดดคือเข้าเต็มๆเลยผมก็เลยต้องคิดหาวิธีแบบโปรเทคชั่นทุกอย่างที่เอ้ยมันจะทำได้ดีที่สุดการมีกระจกที่ดีเนี่ยก็คือเป็นอย่างนึงที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านได้ด้วยแล้วก็ถนอมวัสดุเฟอร์นิเจอร์ภายในแล้วก็รวมถึงบุคคลที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับผมขายเก่งอ่ะฮะช่วยขายก็ดีในตลาดชาดำสีตาอ่อนซึ่งมีอะไรร่วงมาเห็นพี่เตรียมกระจกไหมผมวันนี้ให้น้องนายมาลองทุบกระจกดูว่ากระจกในบ้านเราเนี่ยมันป้องกันการโจรกรรมหรือเดินรัศดุดมันจะแตกหรือเปล่าบ้านนี้เลยปะลองดูเลยไหมพร้อมเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาอยากติดใหม่แล้วอยากให้มันอยู่อย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราไปเทสกันว่าจะเป็นยังไงค่ะไปตรงนู้นครับผมคอนอยู่ในมือผมผมเป็นตออะไรนะตัดไปผมรู้สึกเหมือนแบบแม่ทัพเกาหลีนิดนึงนะโยกซิโยที่เราจะให้นายเทสกระจกที่แป๊บหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้ปิดอันนี้โถไอ้ทีมไงที่โอปอลไม้เทสเนี่ยมีทั้งหมด3แบบใช่แบบแรกอันนี้คือเป็นกระจกปกติเขาเรียกว่ากระจกดิบไม่ได้ผ่านการแปรรูปใดๆพี่แต่วิ่งไปนะพี่จะไม่ยุ่งเดี๋ยวอย่าดื้อยุ่งรับผิดชอบด้วยกันอยู่ด้วยปกติคอนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเศษมันจะร่วงแล้วโดนขาลายก็เลยพันไว้แบบแรกร้อนซ้ำเห็นว่าทุกทีเดียวคือแตกเลยเศษที่ออกมาก็ค่อนข้างจะบาดจะคมก็มีนะฮะอืมคือใจตอนนี้ใจเต้นแรงมากอันนี้เป็นกระจกแบบที่2นะครับผม Tempered Glass Tempered Glass มันแข็งแรงกว่าเดิม 3-5 เท่าใช่ก็คือแตกแล้วมันจะเป็นเม็ดข้าวโพดมันจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วพี่ไม่อันนั้นมันข้าวโพดอ๋อถึงโป๊ะครับไม่แตกไม่แตกเห็นไหมเลยเฮ้ยมันมีรอยร้าวเลยไม่มีเลยบอกแล้วใช่ดูดิ This is you know amazing รอยร้าวครับเฮ้ยไม่แตกไม่แตกนี่กระจกทั้งบ้านเธอเป็นตัวเนี้ยทับใจปะเฮ้ยดีอ่ะว้าแตกแล้วโอ๊ยแต่ถ้าแตกเห็นไหมเป็นข้าวโพดอันนี้ไม่คมเท่าเมื่อกี้ไม่คมเท่าตะกี้เนี่ยขอบเมื่อกี้คือรู้เลยว่าคือถ้าสมมติเนี่ยมีคนจะทุบบ้านเราครั้งแรกคือเสียงดังแล้วดังนั้นอ่ะตื่นแล้วแหละตื่นแล้วกว่าจะเข้ามาได้ตื่นแล้วอันนี้เป็นแบบที่3นะครับ Laminated Glass ค่ะมีฟิล์มตรงกลางระหว่างกระจก2แผ่นเหมือนแซนด์วิชก็คือเรื่องเซฟตี้ที่เราคุยกันคือเซฟตี้กัน UV แล้วก็ความปลอดภัย2 3มันแตกมันไม่ทะลุมันไม่ทะลุใช่มันยังแผ่นกระจกเนี่ยมันยังติดอยู่อ่ะเราลองแกะดูนี่มาจะเอาเอาไว้เอาไว้ก่อนสนุกเลยนะมันไม่ได้อ่ะเธอมันไม่ออกอ่ะอันนี้ก็คือการที่มันมีฟิล์มอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะถึงแตกก็เกาะเป็นสเปคเดียวกับพวกกระจกหน้ารถยนต์เวลาที่หินมาโดนมันก็จะแค่ร้าวเฉยๆนี่ก็เป็นกระจกแบบที่บ้านผมเลยนะครับจะเห็นว่ากลางนะจะมีฟิล์มชึบคือทุบให้ตายยังไงก็ไม่ร่วงจบโรอีอ่ะทุบไหมทุบเหรอพอแล้วพอเหนื่อยมากเหนื่อยกับการลุ้นกับเธอทุบมากเลยเดี๋ยวปอนทีนี้มีกระจกสามแบบเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาได้รู้ว่าแบบไหนคอสของมันสูงสุดแล้วก็อันไหนคุ้มค่าที่สุดพี่เอาสูงสุดก่อนคอสสูงสุดสูงสุดก็คือตัวโลอีลามิเนตที่เราทุบไปหลังสุดอะค่ะตัวที่บ้านน้องนายใช้ตรงนั้นหนึ่งมันเป็นทั้งกระจกที่ประหยัดพลังงานมีลามิเนตด้วยคอสมันจะมากกว่าผมมองว่าระยะยาวยังไงก็คุ้มกับการที่เรียกว่าลงทุนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยหลายๆอย่างแล้วแบบที่คอสต่ำที่สุดคือแบบกระจกทั่วไปเลยกระจกทั่วไปปกติไม่มีการอบไม่มีการทำอะไรแต่ง่ายแต่ง่ายแล้วก็ความร้อนเข้าเยอะด้วยก็ที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นอยู่ที่ความพึงพอใจของหลายๆคนนะพี่เนาะทุกอย่างมันอยู่ที่ประเภทกระจกความหนาที่ใช้ขนาดซึ่งทั้งหมดเนี่ยสิ่งสามารถส่งมาให้คำนวณได้อย่างบ้านของนายเนี่ยพี่ก็ต้องคำนวณว่าบานใหญ่นี้ความหนานี้เหมาะสมหรือเปล่าคำนวณแรงลมต่างๆว่าสุดท้ายถ้าบางเกินไปลมพัดทีกระจกร้าวอย่างนี้ก็มีให้ทุกคนลองตัดสินใจดูนะครับหรือถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมพี่ปอมีเพจของบริษัท www.pyraneeglass ผมขึ้นข้างบนนะผมขึ้นข้างบนไม่บอกก่อนเลยขอบคุณพี่โอปอมากเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามฮัลโหลนายณภัทรโฮมสตัวร์นะครับส่วนใครมีข้อมูลดีๆหรือว่าอะไรดีๆแนะนำเกี่ยวกับบ้านนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้หมดเลยนะครับไว้เจอกันเอพิโซดหน้านะครับโอ้ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมทัก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